จากเรื่องของฝุ่นเขาบอกว่ายกให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะเรื่องของขยะก็เช่นเดียวกันที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความสําคัญเราเองก็มีการรณรงค์นะคะเรื่องของบ้านที่อยู่ริมน้ําต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงแม่น้ํารวมถึงขยะพลาสติกตามทะเลต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวทีนี้ค่ะบ้านเราเองเขาก็เลยมีการผลิตเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเป็นงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องอินเตอร์เซปเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องกั้นค่ะเขาบอกว่าจะนำมาดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเลนะคะก็คาดว่าจะมีการจัดเก็บขยะได้เนี่ยประมาณ 3-4 ตันต่อวันทีเดียวค่ะโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยบริษัท The Ocean Clean Plus ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะวันนี้ก็มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะนำเครื่องกั้นมาดำเนินงานวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำแล้วก็การดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำของประเทศไทยก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลโดยจะมีการติดตั้งอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ3จุดด้วยกันนะคะจุดแรกเนี่ยเขาบอกว่านำร่องติดตั้งอยู่ที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าโดยนางสุมนาขจรวัฒนากุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลก็บอกว่านวัตกรรมดังกล่าวเนี่ยผ่านการคิดค้นแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพมาแล้วโดยจะนำมาทดลองใช้ในประเทศไทยในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนเนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณขยะในแม่น้ำมากที่สุดโดยเมื่อปี2560ค่ะก็มีปริมาณขยะเนี่ยสูงถึง 2,172 ตันหรือว่ามากกว่า173ล้านชิ้นค่ะแต่ว่าจากมาตรการต่างๆของภาครัฐเพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำแล้วก็ทะเลก็ทำให้ในปี2562นะคะปริมาณขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยลดลงเหลือเพียง702ตันหรือว่าประมาณกว่า42ล้านชิ้นนวัตกรรมดังกล่าวก็จะช่วยลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสัตว์ทะเลหายากทรัพยากรทางทะเลรวมถึงระบบนิเวศชายฝั่งนะคะเครื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถดักเก็บขยะอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ 3-4 ตันต่อวันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะลดปริมาณขยะในแม่น้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลได้ถึงร้อยละ60โดยขยะที่เขาบอกว่ามีการเก็บแล้วก็รวบรวมเอาไว้ได้ในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะถูกนำมาคัดแยกแล้วก็กำจัดได้อย่างถูกวิธีถูกต้องด้วยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีเจ้าเครื่องนวัตกรรมอินเตอร์เซปเตอร์แล้วเนี่ยอย่างที่คุณปฐมาพรบอกไปคนเราก็ควรจะมีจิตสำนึกต่อสาธารณะต่อสังคมด้วยนะครับยิ่งถ้าบ้านเรือนเนี่ยอยู่ริมคลองริมแม่น้ำอย่าเอาขยะลงไปทิ้งเลยฮะมันก่อมลพิษในหลายๆด้านด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องสร้างจิตสำนึกกันไปนะฮะ